แต่วันนี้เราไม่มีเวลาวันนี้ก็ไม่อาบน้ำเนี่ยเนี่ยมีขยับไปต้องจอยเราไปกันเถอะโปรแกรมวันนี้นะคะจะไปคายักกิ้งคายักกิ้งก็จะแบบไปกลางเลยไปเกาะนู่นเลยกระดานไปเกาะหมานู่นเลยค่ะไม่ต้องไปไกลแล้วเกาะหมาอย่านะเกาะตัวเองสิเอามือวางที่ไหล่เร็วเกาะหมานี่คือสภาพห้องหลังจากที่ผ่านไป1วันเราไปที่ไหนคุณนำความรกสู่บ้านคุณนะครับอยากพกป้าเอสเตอร์มาด้วยจังเลยเหี้ยเขาไม่ใช่สิ่งของเราจะไปพกเขาเนี่ยป้าจะไปช่วยจัดอะไรให้จัดอะไรจัดระเบียบในชีวิตจัดระเบียบสังคมว่าป้าตอนนี้ก็แบบแกก็สติแตกอยู่แล้วอ่ะสติเฟื่องอยู่แล้วอ่ะมึงคิดดูอ่ะให้แบบให้ป้าแบบพบอาจารย์เยิ้มศักดิ์อ่ะโอ้โหทำไมป้าสติเฟื่องเลยวะอะไรนะเขาไม่เต็มหรอไม่สติเฟื่องนี่มึงเรียกสตินี่กูไม่รู้มึงเรียกเขาไม่พิธีเรียกเขาป้าสติเฟื่องเพราะว่าเป็นคนขำอะไรก็ป้าสติป้าสติเฟื่องเหมือนกับว่าด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์สลัมอย่างเงี้ยด็อกเตอร์สติเฟื่องอาราเร่อะสติเฟื่องอ่ะแต่ที่กูรู้แน่ๆคือป้าเขาไม่มีคิวเขา expressionless กูบอกป้าเขาไปเลยนะเฮียกูไม่ได้บอกว่าใครคนพูดโอเคเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่เขียนคิวนะอยู่ดูเด็กลงนี้อ่ะป้าจะร้องนะเพราะว่าไม่รู้ว่าป้าเขายิ้มหรือป้าเขาเสียใจอย่างไรเวลาป้าเขาแบบว่ามี expression บนหน้าเราต้องแบบนั่งเพ่งเล็งคิวป้าแป๊บนึงแล้วป้าเขาจะแบบสงสัยแล้วเขาจะ raise her eyebrows มาแล้วกูมาได้แล้วกูเห็น movement เมื่อไหร่กูรู้เลยว่าตรงนั้นคือคิว movement นี่ค่ะ movement มึงทำอะไรเนี่ยป้าไปอนาตาเซียนี่กระทุ้งออก